การถกเถียงเรื่องความคุ้มค่าของอาหารเกิดขึ้นหลากหลายแห่งในโลกในต่างประเทศก็มีการรณรงค์ในการลดบริโภคเนื้อวัวเพราะเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาแถมยังเป็นพิษต่อสังคมอีกด้วยส่วนในไทยหลายคนคิดว่าเกษตรอินทรีย์นั้นดีแต่ทำไมไม่ทำกันสักทีกระแสหน้ากากขาวกำลังมาแรงในช่วงนี้ Divas Cafe ขอเกาะกระแสดังกับ10เรื่องราวภาพยนตร์หน้ากากในตำนานที่คุณไม่มีวันลืมจะมีเรื่องที่คุณคิดไว้หรือไม่ต้องติดตามชมความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสัจจะที่สุดเท่าที่โลกมนุษย์มีอยู่ข่าวสารการครอบครองและการจากไปมาร์เบอรี่กับการลาจากฮิวโก้บอสกับการต้อนรับวงการแฟชั่นนั้นเต็มไปด้วยตัวตายตัวแทนเหมือนจะย้ำเตือนว่าไม่มีใครแทนที่ใครไม่ได้ในโลกนี้กับอินทิราเจริญปุระมนทการรังสิพรามนกุลและลัคนาปันวิชัยในดีฟาสคาเฟ่สวัสดีค่ะพี่มนทการค่ะแขกคำการค่ะสายอินทิราค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้ววันนี้ดีวาวงการบันเทิงของเราฟังดูดีนะเรามีดีวาวงการบันเทิงเออดูเลิศดูเลิศนะถามว่าได้เรื่องมั้ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่บันเทิงบ้างไม่บันเทิงบ้างยังไงก็บอกไม่ถูกอยู่เหมือนกันเมื่อวานมีคนถามถึงคุณทรายค่ะพี่เบียร์วันนี้ก็มาแล้วมาแล้วโอ้โหถามถึงก็มาส่งมาเองอ่ะคือส่งมาเองส่งมาบิ้วไงส่งมาแบบว่าเมื่อไหร่คุณทรายจะมาคะแอปส่งแบบว่า SMS มาเองค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงช่วยคุณทรายหน่อยนึงนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยน่ารักจะคุยอะไรกันดีเนี่ยเพราะว่าคุยกันไปข้างหลังหมดแล้วว่าไม่มีอะไรจะออกมาคุยข้างหน้าแล้วเราต้องเมากันแบบรัวๆมากขนาดนี้เหนื่อยข้างหลังอะค่ะคุณผู้ชมคะหูเหืองมากค่ะเราคุยอะไรกันเนี่ยเราคุยเรื่องจับงูเออเรื่องจับงูประเด็นสำคัญมากคือเขาฮิตจับงูกันมากเลยพี่เบียร์ฤดูนี้เพราะว่ากรุงเทพงูเยอะนะพอเป็นฤดูฝนแล้วงูออกมาเพ่นพ่านถูกไม่ตายทำไมก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าที่บ้านดิฉันน่ะมีนกมาทำรังน้อยๆแล้วก็ออกไข่ตายดิฉันก็หวังจะได้ดูลูกนกน้อยงูมารับประทานไปเลยค่ะมันก็วงจรเออวงจรโซ่อาหารใช่ไหมแล้วมันก็เป็นวงจรจริงๆเลยยามก็มาจับงูไปอีกทีนึงแล้วก็พบงูอีกทีในขวดอะไรก็ไม่ทราบโอ้โทษหมดกันเราอาจจะต้องเปลี่ยนมากินเนื้องูคนเดียวเหรอใช่เพราะเขาบอกว่าพยายามให้ลดการบริโภคเนื้อวัวนี่ไงเราก็เปลี่ยนไงเป็นงูเป็นงูกินฮูกันเถอะกินฮูไม่แต่มันมีงูพันนึงที่คนบ้านไข่เขากินกันงูสิงงูสิงใช่ก็อร่อยกลัวถ้าเราถ้ามันแปรรูปมาแล้วเราจะโอเคกับมันไหมหมายถึงว่าอย่างไม่แปรรูปไข่ก็โอเคแต่เฉยๆก็งูไงใจโอเคที่ฉันเคยเห็นครั้งหนึ่งค่ะคุณคะที่ฉันไปพนมเปญเป็นแคนดี้ฮูเป็นยังไงนั่นเหรอเขามีงูย่างค่ะคุณแต่เขาขดแล้วก็เอาไม้เสียบตรงกลางเป็นอมยิ้มมันเหมือนมันเหมือนแบบอมยิ้มงูน่ารักอ่ะน่ารักเหรอคือดิฉันเห็นแล้วแบบมันโอเคนะจริงเหรอบ้านเรายังมีเขียดชโยเลยไม่แล้วถึงแบบคนจะหยิบไปซื้อไปกินแล้วไปแทะอะไรเป็นสแน็คคำของน่ากลัวหยอกเหมือนยากิโทริงูโทริพอเผลอเอามาสักหน่อยนึงมันก็จะยืดแบบปืดๆอย่างนี้เหรอคะเออใช่เหมือนถุงน่องรันอะไรคุณแล้วเราจะมาคุยเรื่องงูให้เหมือนคนอื่นทำไมก็คุณนั่นแหละเลย
ก็เห็นเขาฮิตไงคุณแหละเป็นคนเริ่มกลัวตกกระแสกลัวตกกระแสไงเราก็ต้องอัปเดตนิดนึงเอาวงการบันเทิงนะไม่ได้หรอกเราต้องอัปเดตอยู่เสมอดิฉันต้อนรับคุณในเรื่องนี้ขอบคุณมากเรื่องงูเรามาวงการแฟชั่นกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะกับเมื่อวันซืนมีข่าวใหญ่อยู่สองข่าวที่มาประจวบเหมาะกันพอดีเลยนั่นก็คือการจากไปของ Creative Director แบรนด์ไม่ใช่ใช่ไหมตายละอะไรอ่ะกับการมาสู่ของ Creative Director ของอีกแบรนด์หนึ่งค่ะนะคะเป็นข่าวในวันเดียวกันเลยพอดิบพอดีแบรนด์หนึ่งก็คือ Hugo Boss นะคะต้อนรับ Creative Director คนใหม่นั่นก็คือเจสันวูเจสันวูนี่เป็นไม่ใช่เป็น Director นะเป็นดีไซเนอร์ฝั่งอเมริกาแล้วก็เชื้อสายไต้หวันเป็นคนที่เกิดที่ไต้หวันนะคะหน้าตาก็เป็นจีนใช่ล่ะเป็นหนุ่มจีนของเราหน้าตาน่ารักอายุเพิ่งจะ30ค่ะคุณคะนะคะเด็กมากคนนี้เด็กมากจริงจริงเป็นเฮดของแบรนด์ไปแล้วค่ะเป็นเฮดของแบรนด์ไปแล้วแล้วก็เจสันวูเนี่ยเขาทำแบรนด์ของตัวเองมาตั้งแต่ปี2007นั่นหมายความว่าย้อนกลับไปประมาณ6ปีที่แล้วย้อนกลับไปนี่เขาอายุ24เองนะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยค่ะ6ปีทำให้แบรนด์ตัวเองเติบโตมาจนกระทั่งทุกวันนี้เจสันวูมีแบรนด์ที่ขายอยู่ในประมาณ39ประเทศทั่วโลกนี่จีเนียสนะพี่มีจีเนียสมากๆจีเนียสมากๆค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากตอนที่มิเชลโอบามาเอาเสื้อผ้าของเขาไปใส่นะคะแล้วก็ใส่ออกงานออกการเป็นเรื่องเป็นราวชุดขาวชุดนั้นน่ะที่เบี่ยงไหลข้างนึงทุกวันนี้ก็แสดงอยู่ในสมิธโซเนียนนะคะชุดนั้นเป็นที่จดจำเล่าลือที่นี่เจสันวูเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ที่เป็นบิ๊กเนมคนแรกคือเขากลายเป็นบิ๊กเนมไปแล้วด้วยความสามารถของตัวเองอิจฉาอายุ30เองอ่ะอายุ30เองเป็นบิ๊กเนมคนแรกที่ไปสู่ Hugo Boss ค่ะเป็นแต่ไหนแต่ไรมา Hugo Boss จ้างแต่คนปกติธรรมดามาเป็นการดีไซน์ต่างๆนะคะแต่คราวนี้เป็นมิติใหม่แล้วเจสันวูก็หวังที่จะเข้าไปทำแบรนด์นี้ให้มันสนุกสนานมากขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองอะค่ะเขามีความกล้ามากในการดีไซน์ก็ด้วยความเป็นเด็กอะเนาะไม่มีอะไรจะเสียเขาก็ใส่เต็มที่แล้วเสื้อผ้าของเขาประสบความสำเร็จมากนะคะเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมันน่าใส่มากคือผู้หญิงเห็นแล้วชอบทุกคนพูดง่ายๆไม่ได้ทำเสื้อผ้าอย่างเดียวทำกระเป๋าทำรองเท้าทำอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครบเครื่องมากแล้วการจะไปสู่ Hugo Boss เนี่ยเขาก็จะไปทำเรื่องครบเครื่องแบบนี้เหมือนกันนี่เป็น Hugo Boss ลุคเดิมนะคะลุคนี้ก็คือลุคที่เห็นๆของซีซั่นAutumn Winter นะคะของปีนี้แหละคือลุคเป็นการเป็นงานคอนเซอร์เวทีฟเนาะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงแต่ยังไงก็สวยนะคะมันมีความเรียบโก้นิ่งของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแต่เจสันวูจะเข้ามาทำเป็นยังไงอันนี้ต้องคอยดูกันเพราะว่าโชว์แรกของเขาเนี่ยจะเปิดตัวที่กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะถ้าเปิดตัวกุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าจะเป็นคอลเลกชัน Fall Winter 2014-2015 อันนี้ต้องคอยจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราก็มีความหวังแหละว่าจะมีอะไรไปสู่ความเป็นสัญลักษณ์ใหม่ๆให้ Hugo Boss เอาความเป็นอเมริกันเข้าไปใส่แล้วก็ Hugo Boss ก็จะไปเดินในนิวยอร์กแฟชั่นวีคการที่ตัดสินใจเอาทั้งเจสันวูแล้วก็จะไปเดินนิวยอร์กแฟชั่นวีคนี่เป็นการบอกว่าเขาจะนำพาแบรนด์ไปสู่ความเป็นเหมือนกับใส่ได้จริงๆในชีวิตจริงมากขึ้นแล้วหวังจะขายในระดับแมสเลยล่ะนะคะหวังจะขายในระดับที่เป็นที่เลื่องลือกันเลยจะเปิดศักราชใหม่ของแบรนด์ว่าอย่างนั้นเถอะอ่ะอันนี้จบไปหนึ่งเรื่องแต่อยากให้ดูฝีมือของเจสันวูที่เป็นคอลเลกชันของเขาเองจังเลยค่ะเป็นเสื้อผ้าสีสันดิฉันเพิ่งส่งมาเมื่อเช้านี้ไม่ทราบเขาขึ้นคลิปทันไหมทันด้วยนะอันนี้เป็นฝีมือเจสันวูนะคะอันนี้คือแบรนด์ของเขาเองแบรนด์ของเขาเองค่ะแบรนด์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นมีลุคเป็นลุคยังอะนะคะตัวเขาก็ยังยังนะยังอยู่แล้วก็ผู้หญิงสมัยนี้ค่ะคุณไม่มีใครอยากแก่เนาะทุกคนอยากจะดูกระฉับกระเฉงทุกคนไม่ได้อยากเด็กนะคะแต่อยากจะดูกระฉับกระเฉงอยากดูสดชื่นอยากดูมีชีวิตชีวาดิฉันว่าเนี่ยเข้าทางเลยเข้าทางของเจสันวูมากทั้งการเลือกใช้วัสดุทั้งโครงเสื้อแล้วก็สีสันของเสื้อผ้าที่เขาเอามาใช้ในแบรนด์ของเขาเองนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของเอาละเราจะต้องคอยดูกันต่อไปแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงเห็นมะนี่อันนี้ของคอลเลคชั่นของปีนี้เหรอของปีนี้ค่ะของเจสันวูปีนี้เป็นSpring Summer นะคะเอามาให้ดูน่ารักดีมันสดใสที่เลือก Spring Summer มาให้ดูเนี่ยเป็นเพราะว่า Spring Summer เนี่ยมันทำให้เห็นหลายๆอย่าง
ให้เห็นเนื้อตัวที่แท้จริงโดยไม่ต้องแบบไปคำนึงถึงว่าฉันจะต้องมีโค้ดฉันจะต้องมีโน่นมีนี่ใช่นะคะจะได้ดูชัดๆกันไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบเสื้อผ้าเป็นยังไงหน้าตาเป็นเช่นนี้นี่เองนะคะแต่ตอนที่แขกจำได้ว่าโอบามาใส่ชุดของเจสันวูอ่ะลืมคิดไปว่าเขาอายุเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมลืมไปเนาะเขาอายุแบบ20กว่ากว่าตอนนั้นนะคะนี่เองนะคะก็คือเจสันวูน่ารักมากทีเดียวเนาะด้วยการเลือกใช้วัสดุเลือกใช้การวางสัดส่วนของเสื้อผ้าแพทเทิร์นต่างๆมันสวยงามมากค่ะคือด้านหน้าเป็นแบบนี้คุณไม่คิดเลยว่าด้านหลังเสื้อตัวนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะด้านหลังเป็นลูกไม้และซีทรูนึกไม่ออกอะค่ะในเมื่อด้านหน้ามันดูเป็นแบบทูโทนอะไรต่างๆนานาคราวนี้เราไปดูอีกข่าวนึงค่ะอีกข่าวนึงเป็นการจากไปค่ะเป็นการจากไปนะคะของแบรนด์ Mulberry ค่ะแบรนด์ Mulberry ดูดิฉันพูดมาเมาเริ่มเมาแล้วนะคะดีไซเนอร์คนนี้ทำงานมาตั้งแต่ปี2007อีกแล้ว2007เจสันวูตั้งแบรนด์ของเขาปี2007เช่นกันค่ะเป็นการมาสู่ของดีไซเนอร์คนหนึ่งมาสู่แบรนด์ Mulberry นะคะดีไซเนอร์คนนี้มาจากฝั่งอเมริกาจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนที่เป็นคนอังกฤษแล้วก็ไปอยู่อเมริกาเพื่อทำแบรนด์หลายแบรนด์อย่างเช่น อะไรล่ะ Calvin Klein ทำมาแล้วนะคะแล้วก็ไปออกแบบแอคเซสซอรีต่างๆให้กับ Marc Jacobs นะคะแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ไปทำเสื้อผ้าให้ Gapไปทำอีกหลากหลายแบรนด์มากของอเมริกาจนกระทั่งปี2007ค่ะ Mulberry เรียกตัวมาเป็น Creative Director นะคะเธอคนนี้ทำความสำเร็จให้ Mulberry อย่างมากจากยอดขายที่เป็นแบบธรรมดาจุ่มจิ๋มมาก มาจนกระทั่งเหมือนกับเป็นการระเบิดเลยเป็นการระเบิดยอดขายแล้วก็มาสู่ความสำเร็จขั้นมโหฬารบานตะเกียงนะคะ Emma Hill ทำให้แบรนด์ Mulberry เนี่ยไปสู่จุดสูงสุดไปสู่การที่เซเลบริตี้เนี่ยคลั่งไคล้แบรนด์แล้วก็หันมาถือกระเป๋า Mulberry เป็นอย่างมากแล้วเธอเองเธอก็นำเอาเซเลบริตี้หลายคนมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบกระเป๋าอย่างเช่นนี่เลยอเล็กซ่าชุงเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นอะไรล่ะเซเลบริตี้ของอังกฤษนะคะที่เป็นที่รู้จักกันมากแล้วเธอก็เอาอเล็กซ่าชุงเนี่ยมาเป็นแรงใจในการออกแบบกระเป๋าใบนึงแล้วกระเป๋าใบนั้นขายดีจนกระทั่งขายหมดเกลี้ยงไปเลยนะคะง่ายๆในปีที่แล้วนะคะขายหมดเกลี้ยงเลยชนิดที่เรียกว่าหาซื้อไม่ได้อีกต่อไปทีนี้เอมม่าจะออกจากแบรนด์แล้วค่ะในปีนี้เป็นการประกาศเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะพร้อมๆกับข่าวเจสันวูเอมม่าจะออกจากแบรนด์เป็นเพราะว่าอย่างนี้บรูโน่นะคะบรูโน่คนนี้เป็นใครมาจากไหนบรูโน่คนนี้เป็นคนฝรั่งเศสมาจากแบรนด์ Hermes ค่ะเป็นผู้บริหารที่มาจาก Hermes แล้วก็มาสู่ Mulberry จะมาเป็นผู้บริหารคนใหม่บรูโน่เข้ามาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่แบรนด์แล้วก็จะมีการจัดการเปลี่ยนรูปแบบแบรนด์ใหม่เขาบอกว่าทุกวันนี้ Mulberry มันเหมือนกับเป็นสำหรับผู้หญิงทุกๆคนใครก็ได้อยากจะมาถือพอถือกระเป๋า Mulberry ปั๊บกลายเป็น It Girl ขึ้นมาก็คือเป็น Girl ที่คนจะต้องพูดถึงเป็นแบบเฉพาะเจาะจงแต่ไม่จากนี้ไป Mulberry จะเป็นตัวของตัวเองจะเป็นแบรนด์ซึ่งสูงส่งมากขึ้นจับต้องไม่ได้มากขึ้นเพื่ออะไรเนี่ยดิฉันปวดหัวเหมือนกันนะไม่ดีหรอที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีแล้วแบบเอ้ยได้คราวนี้จะเป็นสูงส่งอาจจะเป็นเพราะว่ามาจาก Hermes ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ไปสู่ strategy ดูดิฉันพูดลิ้นพันไปหมดแล้ว strategy นั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์นี้สูงส่งเหลือเกินอันนี้มันเป็นการทำแบรนด์ไปสู่อีกระดับหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามกับฮิวโก้บอสฮิวโก้บอสกำลังจะลงมาหาแมสนะคะแต่ Mulberry กำลังจะเล่นแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นการตลาดเหมือนกันเป็นการตลาดเหมือนกันแล้วก็เป็นการตลาดที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันด้วยนะใช่แต่ว่าเป็นคนละรูปแบบใช่เพราะว่าการที่ทำตัวให้สูงส่งมากขึ้นเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยมันเหมือนกับความปรารถนาที่เติมไม่เต็ม อะไรก็ตามที่เป็นความปรารถนาที่ไม่ได้รับการสนองความปรารถนานั้นความปรารถนานั้นจะอยู่ชั่วนิรันดร์อะไรทำนองนั้นคิดว่าเล่นกับเขาเล่นกับอันนี้แต่ในขณะที่ฮิวโก้บอสเอาเจสันวูไปเนี่ยก็คืออยากจะให้แบรนด์ลุคยังเกอร์ดูดีถึงง่ายเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็ดูร่าเริงขึ้นสนุกสนานดูเด็กลงแต่ยังไงก็ตามค่ะ
การกระทำแบบนี้นะคะของมัลเบอรี่เนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้แบ่งกันด้วยเพศไม่ได้แบ่งกันด้วยวัยไม่ได้แบ่งกันด้วยอะไรหรอกแบ่งด้วยระบบความคิดระบบความคิดแบบมาร์เก็ตติ้งกับระบบความคิดแบบครีเอทีฟมักจะสวนทางกันเสมอเลยทุกๆหน่วยงานทุกๆวงการไม่ทราบเป็นอะไรเหมือนกันนะคะก็อันนี้ฝากกันให้คิดก็แล้วกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบรนด์จับมาร์เก็ตติ้งกับครีเอทีฟมาคู่กันได้แล้วก็สามารถไปด้วยกันได้ดีเมื่อนั้นก็จะประสบความสำเร็จมากแต่แขกคิดว่าไม่ว่าจะเป็น Hugo Boss หรือ Mulberry เนี่ยจับคู่ทั้งมาร์เก็ตติ้งกับครีเอทีฟไปด้วยกันได้ดีมากเพียงแต่ว่าคุณจะมาร์เก็ตติ้งอะไรก็ให้เป็นอะไรไงใช่ให้เอาสักอย่างนึงให้ชัดเจนมันต้องอยู่ในเวลาของมันด้วยนะคะซึ่งก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนCan I steal a little love? Can I steal a little love?Me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire.Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV Spitfire on the Hurricane จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 นทาง Voice TV ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันมาสู่ช่วง Talk of the Town ของ Divas Cafe วันนี้เป็น Talk of the Town แบบแขกอีกแล้วนะคะ คือทั้งทาวเนี่ยเขาไม่ทอล์กเขาไม่ทอล์กกันใครเขาคุยด้วยยะเฮ้ยแต่เรื่องนี้น่าสนใจนะเป็นมุมที่เราไม่ได้มองคือไปเจอ2บทความที่อยากจะเอามาประกบกันซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะคะบทความแรกเนี่ยเป็นบทความใน Guardian เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือเขาเอาคน2คนเนี่ยมาโต้ตอบกันชื่อบทความว่า Should We All Eatless meat นั่นก็คือแปลตรงตัวไปเลยว่าพวกเราเนี่ยควรจะกินเนื้อให้น้อยลงหรือเปล่านะคะคุณเจเรเนอร์เนี่ยเขาเป็นนักวิจารณ์ภัตตาคารนักวิจารณ์ร้านอาหารเป็นพวกอะไรอ่ะเชลชวนชิมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะแล้วก็จัดรายการโทรทัศน์และอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณชาร์ลส์นะคะไม่รู้ไม่กล้าออกเสียงนามสกุลเขากลัวอ่านผิดนะคะก็เป็นจากสหภาพของผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในอังกฤษนะสองคนนี้ก็ชัดเจนนะว่ามีผลประโยชน์ต่างกันคือคุณเจเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เลยนะไม่ต้องมาเสแสร้งใส่หน้ากากใส่การเขาเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อมากเขาเคารพคนที่เป็นเวจิเทเรียนเป็นมังสวิรัตนะแต่เขาไม่เคารพเมนูคนเหล่านั้นเขาเคารพวิธีคิดเคารพเข้าใจหลักการเข้าใจหลักการเคารพวิธีคิดของคนที่เป็นมังสวิรัตแต่เมนูของพวกเขาเนี่ยไม่เอาด้วยไม่ซื้อเขาเป็นคนชอบกินเนื้อมากแต่อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับความจริงกันแล้วหรอว่าพวกเราเนี่ยค
ควรจะกินเนื้อให้น้อยลงเนื่องมาจากเหตุผลหลายๆอย่างเช่นก๊าซมีเทนนะคะประมาณ 37% เนี่ยซึ่งมันจะทำให้เกิดโลกร้อนเนี่ยมันมาจากเรื่องการปศุสัตว์อุตสาหกรรมของการเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องการภาวะการวิกฤตทางอาหารที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกต่อไปทีนี้มาคิดกันดูสิว่าธัญพืช7กิโลเนี่ยค่ะจะผลิตเนื้อได้1กิโลคือธัญพืชพวกนี้มันควรจะเอาไปเป็นอาหารของมนุษย์ไหมหมายความว่าแทนที่เราจะสูญเสียที่ดินไปกับการปลูกพืชให้วัวกินซึ่งต้องใช้ปริมาณมากกว่าให้แกะกินอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเอาที่ดินนั้นน่ะมาปลูกธัญพืชที่มนุษย์กินได้แต่ทีนี้คุณชาวซึ่งมาจากสหภาพมาจากฝ่ายปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือใครเขาเนี่ยก็เราเป็นพวกเดียวกันแหละเราเป็นพวกสัตว์กินเนื้อเหมือนกันแต่ว่าเรื่องการกินเนื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโภชนาการด้วยมีผู้หญิงวัยรุ่นนะคะ 16% ของจำนวนผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยเป็นขาดธาตุเหล็กแล้วอย่าลืมว่าธาตุเหล็กเนี่ยมันมาจากการกินเนื้อสัตว์นี่ไงเขาก็บอกมาอย่างนี้แล้วก็ชอบจังเลยเวลาคนเถียงกันอย่างเงี้ยเขาเถียงกันแล้วก็การบริโภคเนื้อเนี่ยมันยังสำคัญอยู่แล้วกลับมาดูว่าพื้นที่ที่ดินที่เอาไปปลูกอาหารสัตว์มันเอาไปปลูกอย่างอื่นไม่ได้อาจจะเอามาปลูกธัญพืชที่มีคุณภาพที่มนุษย์กินแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยมันปลูกไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอันนี้เขาพูดถึงกรณีของอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเขาเลี้ยงแกะเนี่ยก็เป็นกินหญ้านะคะมันไม่ได้ว่าใช้เอาไม่ได้เอาข้าวสาลีหรืออาหารของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้มองจากในแง่ของปศุสัตว์เนี่ยคนเนี่ยกินหญ้าไม่ได้แต่เราอะเอาวัวไปกินหญ้าแทนเราแล้ววัวก็เป็นเครื่องแปรรูปหญ้าให้เป็นโปรตีนเพื่อกินวัวก็ดีกว่าสิมาเลี้ยงวัวกันเถอะวัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์นะคุณนี่สมก็เป็นท่านประธานของประธานจริงๆเลยแต่ทีนี้คุณประธานนี่มันสุดยอดคุณเจเขาก็ไม่ยอมรับนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องการขาดโปรตีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าผลิตเนื้อสัตว์ไม่พอมันเป็นเรื่องว่าคนสิทธิการเข้าถึงอาหารเหมือนไม่เท่ากันคือคนที่มีกินเนื้อเยอะก็กินมัตสึสากะกินเนื้อ 5,000 6,000 บาทต่อ 2-3 ขีดเนี่ยคนไม่มีจะกินก็มีจะกินเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าการผลิตโปรตีนมันไม่พอแต่มันขึ้นอยู่ว่าจะผลิตยังไงมากกว่านะคะก็เถียงกันไปอย่างนี้แหละแล้วก็คุณชาวก็มีเหตุผลของเขามีตัวเลขว่าเกรนธัญพืชที่เข้ามาเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมายังไงแล้วตอนนี้เรื่องการฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีแบบทำลายสิ่งแวดล้อมมันกลับไปปรับปรุงสภาพดินสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นนะคะขี้วัวขี้แกะอะไรก็เราทำปุ๋ยไปมันกลายเป็นปุ๋ยอีกและทีนี้ฝ่ายที่บอกว่าควรจะกินเนื้อให้น้อยลงสุดท้ายแขกอ่านดูแล้วท่าทางจะจำนนด้วยเหตุผลเขาก็ลากไปอีกเรื่องนึงว่าก็โอเคเห็นด้วยว่ามันจะต้องเราจะไม่พูดแล้วล่ะว่าเราควรจะกินเนื้อมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ควรจะมากดดันให้ปศุสัตว์เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบของการทำปศุสัตว์ที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็แทนที่จะเอาธัญพืชอะที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อะควรจะเปลี่ยนลักษณะของการปศุสัตว์เนี่ยให้ใช้อาหารเหลือให้กลับมาอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์อีกครั้งหนึ่งก็จะมีการคิดค้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารสัตว์ใหม่แล้วเขาก็ยกตัวอย่างฟาร์มหมูที่ใช้แทนที่จะเป็นอาหารเม็ดอะค่ะก็ไปแปรรูปของอย่างอาหารที่เรากินเหลือจากภัตตาคารเนี่ยก็มี process เอาของเหลือเหล่านั้นเอาไปปรับเป็นอาหารกลับไปสู่ฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นอาหารกลับมาสู่แต่ประเทศไทยก็ทำแบบนี้แหละใช่เราเทตรงจากข้าวจากจานเลยแหละแขกก็เลยนึกอย่างนี้เลยจ้าทำไมคนอังกฤษเพิ่งรู้เพราะสมัยก่อนที่บ้านแขกเลี้ยงหมูเนี่ยเราจะมีหม้อข้าวหมูคืออาหารทุกมื้อที่เรากินเหลือเนี่ยจะไปอยู่ในโอ่งใบหนึ่งแล้วโอ่งใบนั้นแหละจะเอาไปผสมลำข้าวและอะไรอื่นแล้วก็กลายเป็นอาหารหมูเหม็นมากนะขอบอกว่ามันเหม็นมากมันเป็นชีวิตที่ไม่สิวิไลไม่ใช่เวลาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้รู้ก่อนชาวอังกฤษรู้ก่อนชาวอังกฤษนะนั้นก็เป็นนี่ปล่อยให้คนอังกฤษเขาเถียงกันไปทีนี้มาดูคนไทยก็เถียงกันเรื่องคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะก็มีบทความซึ่งแขกไปเจอมาในประชาไทยของคุณเนตรดาวเถาทวินเรื่องเกษตรอินทรีย์ดีแต่ทำไมไม่ทำคือข้อเสนอของคุณเนตรดาวเนี่ยดีมากเขาบอกว่าการที่กระบวนการของการทำวิจารณ์อาหารภาคอุตสาหกรรมแล้วก็วิจารณ์การใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลงในภาคการเกษตรของไทยเนี่ยมันทำภาพขึ้นมา2ภาพนั่นก็คือว่าทำให้เกษตรอินทรีย์ถูกสร้างความเข้าใจว่าเป็นระบบเกษตรที่เป็นอุดมคติเป็นระบบเกษตรปลอดภัยทำให้เกษตรพึ่งตนเอง
แล้วเมื่อไปสร้างภาพอย่างเงี้ยไปสร้างคำอธิบายแบบเนี้ยทำให้เกษตรเคมีถูกสร้างความหมายเท่ากับระบบเกษตรที่เลวร้ายเป็นอันตรายเป็นสาเหตุของความล่มสลายทางเศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาการจำแนกความแตกต่างระหว่างระบบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวนำไปสู่การให้คุณค่าและมูลค่าแก่ระบบเกษตรอินทรีย์แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจก็คือทำให้เกษตรกรที่ทำเกษตรเคมีถูกตีตราว่าเป็นคนที่ขาดความรู้ขาดจิตสำนึกไม่รักธรรมชาติไม่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นฆาตกรที่ฆ่าผู้บริโภคให้ตายผ่อนสงเพียงเพราะเขาไม่ทำเกษตรกรรมตามอุดมคติที่สังคมคาดหวังคือนัยยะอันนี้มันสำคัญมากสำหรับแขกเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับวาทกรรมใหญ่ของสังคมไทยที่มองว่าพวกคนจนเนี่ยเป็นพวกคนโง่เป็นพวกขาดความรู้เป็นพวกไม่มองการไกลเป็นพวกตัดสินใจด้วยผลประโยชน์เฉพาะหน้าเอาแต่ได้ว่างั้นมันถึงไปซื้อมันถึงขายเสียงได้ถึงนักการเมืองถึงว่าซื้อเสียงคนพวกนี้ได้แล้วก็ภาพใหญ่กว่านั้นก็คือทำให้มองว่าคนจนจำนวนมากในโลกนี้ดูในประเทศนี้ดูแลตัวเองไม่ได้ไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วดีจึงไม่มีความพร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยคือมันเริ่มจากวาทกรรมเล็กๆอย่างเงี้ยวาทกรรมที่มองว่าอุ๊ยเกษตรกรเนี่ยนะไปใช้ยาฆ่าแมลงทำไมไปใช้ปุ๋ยเคมีทำไมใช้ไปนานๆดินก็เสื่อมแต่ถามนิดนึงได้เปล่าใครเป็นคนขายนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนตรดาวก็เลยย้อนกลับไปศึกษาค่ะว่าประวัติศาสตร์ของการใช้สารเคมีในเกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจตจำนงแบบที่เป็นปัจเจกอ่ะมันมีโครงสร้างทั้งหมดนะคะที่เป็นระบบอ่ะที่ผลักดันทำให้เกิดเกษตรแบบการใช้สารเคมีเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าย้อนกลับไปในปี2000ก่อนปี2500พี่เบียร์ค่ะรัฐบาลเนี่ยมีปัญหามากกับการที่จะไปให้ชาวนาเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมแบบทันสมัยปวดหัวมากส่งเกษตรตำบลเกษตรอำเภอตอนนั้นอยากให้เป็นส่งคนไปอบรมเท่าไหร่นะคะเกษตรกรก็ไม่ยอมใช้เพราะว่าโดยเฉพาะเกษตรกรในภาคอีสานเขาไม่ยอมใช้สารเคมีเลยในตอนนั้นเพราะว่าปุ๋ยมันแพงยาฆ่าแมลงมันแพงไม่คุ้มกันพอใช้แล้วเนี่ยทำออกมาแล้วมันไม่คุ้มแล้วตอนนั้นน่ะพวกบรรดานักวิชาการเทคโนแครดอะไรทั้งหลายก็เขียนหนังสือออกมาด่าเกษตรกรไทยใหญ่เลยมันโง่มันจนแล้วมันก็ขี้เกียจแล้วมันก็ไม่ยอมรับวิทยาการก้าวหน้าสมัยใหม่นะคะเอาไปป้อนให้ถึงปากยังไม่ยอมกินนะคะแต่หลังจากที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหลังปี2500ยังมันก็มีกระบวนการที่จะผัดทำผลักให้เกษตรกรเนี่ยเข้าสู่ระบบทุนเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้นเนี่ยมันเป็นการปรับตัวตามปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมันไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เขาไม่ใช้สารเคมีเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาโง่แล้วเมื่อเขาหันมาใช้สารเคมีเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาโง่แต่มันเป็นการตัดสินใจเนี่ยอยู่บนฐานของการคิดคำนวณในความอยู่รอดต้องเปลี่ยนแล้วล่ะทางอาชีพของตัวเองแล้วนะคะซึ่งอันนี้แขกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเวลาเราไปพูดเรื่องอาหารปลอดภัยเวลาเราไปพูดว่าทำยังไงจะให้เกษตรอินทรีย์ทำยังไง slow food มันจะประสบความสำเร็จอะเรามุ่งเน้นที่จะไปเปลี่ยนที่พฤติกรรมของเกษตรกรแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเปลี่ยนโครงสร้างแล้วทางการผลิตแล้วก็จะบาลานซ์การผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่มันต้องใช้เทคโนโลยีกับบริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่กับความอยู่รอดของเกษตรกรที่ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรทำการเกษตรอย่างเดียวแต่ว่าเขาเป็นกึ่งเกษตรกรกึ่งแรงงานรับจ้างแล้วครอบสภาพครอบครัวที่เมื่อก่อนมีลูก 8-9 คนก็เหลือลูกแค่2คน3คนหรือไม่เหลือเลยเพราะอยู่กรุงเทพกันหมดไม่มีคนทำงานใช่แล้วลูกก็เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองเพราะฉะนั้นลักษณะการทำเกษตรของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วอันหนึ่งที่สายอ่านแล้วชอบมากก็คือว่าเรื่องพันธุ์ข้าวใช่ไหมคะชอบมากก็จะไปบอกว่าทำไมชาวนาเนี่ยไม่ยอมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวอันหลากหลายนู่นนั่นนี่ดูสิแต่ข้าวแต่ข้าวขายอย่างเดียวพันธุ์ที่เขาไปส่งเสริมแล้วพันธุ์พวกนี้มันก็จะต้องใช้ปุ๋ยเยอะต้องใช้ยาฆ่าแมลงเยอะแต่พอเขาลงไปดูวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะพี่เบียร์มันขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่แข็งเอ้ยมันไม่นุ่มมันไม่ขาวมันไม่สวยหวานแล้วมันไม่อร่อยแต่ถามว่าเวลาที่เขาเลือกที่จะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ย
ก็ยังมีอยู่นะแต่เขาปลูกด้วยเหตุผลอย่างนี้ว่าข้าวบางพันธุ์เขาต้องใช้แป้งอันนั้นไปทำขนมข้าวบางพันธุ์เขายังต้องเอาไปทำอาหารบางอย่างที่ใช้ในพิธีกรรมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาโง่ไม่ได้นะเขารู้นะว่าเขาทำอะไรอยู่เออเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการมองภาพรวมไปแบบนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารปลอดภัยได้อย่างจริงจังแต่ทีนี้มามองจากมุมมองผู้บริโภคของเราถามว่าเราต้องการไหมไข่ที่แบบมาจากแม่ไก่เรืองร่ากระตากแม่ไก่ที่มีความสุขแต่อาหารจากธรรมชาติเลยเราก็อยากได้ข้าวที่ไม่มียาฆ่าแมลงค่ะเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าวิธีที่จะทำให้สองอันนี้มาเจอกันเนี่ยภาครัฐอ่ะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องเข้าไปทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วคนที่รณรงค์เรื่องนี้ก็จะต้องรณรงค์ให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจไม่ใช่รณรงค์ในแง่ของการกินอาหารปลอดภัยเป็นเรื่องคุณธรรมไม่ใช่รณรงค์ไปในเรื่องว่าเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องการมีจิตสำนึกสูงส่งกว่าคนอื่นเพราะว่าพอมาดูแล้วว่าใครทำเกษตรอินทรีย์รอดหรือไม่รอดเนี่ยตัวอย่างที่คุณเนตรดาวยกมาเนี่ยพี่เบียร์มันเป็นหนังดีๆได้เรื่องหนึ่งเลยคุณสายเล่าให้คุณสมศุขคุณสมศุขเป็นนามสมมุตินี่นะคะคือคุณสมศุขเนี่ยก็เป็นชาวนายากจนนะคะก็อยู่ในกลุ่มคนชายขอบมีที่นาเพียงแค่10ไร่ซึ่งถือว่าน้อยมากใน10ไร่นี่ทำแทบทำอะไรไม่ได้เลยรายได้ก็ต่ำสามีก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เธอคลอดลูกนะคะไม่มีเงินซื้อรถไถไม่มีเครื่องจักรช่วยทำงานช่วยทำนานะคะก็เลยใช้แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเท่าที่มีอยู่ร่วมกับคันไถคือแบบดั้งเดิมเลยดั้งเดิมของแท้ๆมาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเงินจ้างแรงงานมาช่วยอย่างที่พี่แขกบอกแต่ก่อนคือเรามีโอ้โหลูกมาช่วยนี่ก็ไม่มีเงินจ้างคนมาช่วยก็ทำกันเองได้ข้าวแค่พอกินเหลือขายก็นิดหน่อยนะคะก็คือเรียกว่าแทบไม่ได้กำไรอะไรเลยนั่นเองนะคะก็แรกๆก็คือเธอก็ทำนาเคมีนั่นแหละแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารเหมือนกับที่ชาวบ้านคนอื่นๆเขาเป็นกันนะคะแล้วก็เป็นคุณสมศุขเนี่ยเป็นชาวนารุ่นแรกที่สมัครเข้าร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการเดี๋ยวนะอ่านชื่อโครงการให้ถูกก่อนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นะโดยองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างหนึ่งนะคะก็คือเธอมีความศรัทธาในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมากเพราะว่าเธอทำมานานกว่า7ปีด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาอย่างเมื่อกี้ว่าไม่ได้มีเงินไปจ้างแรงงานหรือว่าซื้อรถไถอะไรใดๆนะคะหมักปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอะไรต่างๆคือเธอถูกให้ออกจากโครงการเนี้ยที่เธอเข้าไปเนี่ยคือเธอทำมา7 ปีนะ7ปีนะทำมาหลังขดหลังแข็งทำมาเนี่ยนะเธอถูกให้ออกจากโครงการเพราะว่าลูกสาวของเธอที่ทำงานที่กรุงเทพใส่ปุ๋ยเคมีลงในแปลงนาอินทรีย์ของเธอคืออย่างนี้พี่เบียร์ คือคุณสมศุขเนี่ย ก็เป็นเกษตรกรยากจนเป็นหนี้แล้วก็พอเขาเข้าโครงการแล้วก็เขาก็บอกว่าพอทำเกษตรอินทรีย์แล้วชีวิตจะมีความสุขแบบผู้ใหญ่วิมูลนะเอาอย่างนี้เขาขายมือให้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำแล้ววันหนึ่งเนี่ยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกของเกษตรอินทรีย์เพราะว่าลูกแอบเอาปุ๋ยเคมีมาใส่ในนาเพราะว่าแม่ทำหลังขดหลังแข็งไม่รวยขึ้นไม่มีความสุขขึ้นแล้ววันหนึ่งแม่ไปดำนามาแล้วเป็นลมแล้วลูกเห็นแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วจะทำยังไงก็ได้อยากให้แม่เลิกทำเกษตรอินทรีย์สักทีเพราะว่ามันดูดกินแรงงานเหลือเกินน่ะก็ลูกก็เลยแบบเอาปุ๋ยเคมีไปใส่เขาจะได้ไล่แม่ออกจากโครงการเธอถูกไล่ออกจากโครงการแล้วนะพี่เบียร์เธอก็ไม่ได้เลิกนะเธอก็ยังคงทำต่อไปอยู่กับโครงการอื่นเออแต่ซึ่งอันนี้แขกรู้สึกว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมเพราะอะไรเพราะแขกดูความเหมือนหนังจริงๆค่ะเหมือนหนังจริงๆเพราะแขกเวลาแขกดูสารคดีในโทรทัศน์ที่เขาพูดถึงเกษตรอินทรีย์ที่มีความสุขเบิกบานหายใจสดชื่นเลยเพราะอะไรเพราะคนที่ทำแล้วเราก็ทำเป็นแพ็คสวยๆขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปซื้อเนี่ยคือคนที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแบบคุณสมศุขถูกค่ะเป็นคนที่รวยมากๆอยู่แล้วถูกค่ะเป็นคนที่มีที่ดินเป็นร้อยๆไร่อยู่ในภูเขาให้คนเช่าได้แล้วไอ้คนที่ไปทำไร่ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยนะไม่รู้ได้ที่ดินมายังไงด้วยนะไอ้ใบสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นเศรษฐีทั้งนั้นเลยแล้วไปทำมีแรงงานเริ่มแคะเรื่องใหม่จ้างงานเต็มที่แล้วแขกรู้สึกว่าโลกนี้มันยุติธรรมที่ไหนอะคนพวกนี้ไม่ทำเกษตรก็มีรวยก็กินและยังจะไปทำเกษตรแบบนี้ได้หน้าได้ตาได้ความดีความชอบได้จิตสำนึกอันสูงส่งแล้วก็เอาคนพวกนี้ไปเป็นโมเดลบอกว่าชาวนาแบบคุณสมศุขอะทำไมไม่ทำเกษตรอินทรีย์ทำไมโง่ทำไมคิดสั้นทำไมเป็นควายเป็นไพร่เป็นเหยื่อนักการเมืองใช้ยาฆ่าแมลงเป็นทาสบริษัทปุ๋ยอยู่ได้
ตายของขึ้นเบาๆนี่เบาเหรอเขาบอกตัวเองฮัลโหลค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้น่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมอ่ะมาไปวงการบันเทิงกันดีกว่าหัวเราะกันคิดครับคือเราจะมีเรื่องที่สนุกแบบออกอากาศไม่ได้ระหว่างเบรกตลอดเวลาเลยนะใช่ไหมไม่บอกว่าไม่บอกคุณผู้ชมเราคุยอะไรกันนอกรอบตลอดว่าแค่นี้ก็ใช้ชีวิตลำบากกันมากพอแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปแล้วโดนบล็อกหัวเพราะได้ข่าวว่าเมื่อวานคุณก็เริ่มมีการพาดพิงอะไรต่างๆใช่ไหมเห็นว่าเรื่องหน้ากากใช่หน้ากากอะไรวันก่อนๆไม่เคยพาดพิงเหรอไม่เคยไม่เคยบ้าเหรอนานๆพาดบ้างพิงบ้างมาตลอดเลยใช่ไหมก็เลยนำเสนอหน้ากากในมุมแบบเบาๆบ้างนะคะแน่ใจใช่ไหมเบาๆๆสบายจริงๆกรีดเลือดให้ดูเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากในภาพยนตร์ค่ะจิตภาพยนตร์ที่ต้องใส่หน้ากากในตำนานที่คุณไม่มีวันลืมก็มีเป็นภาพยนตร์เก่าใหม่คลาวกันไปและแน่นอนต้องมีหน้ากากคุณธรรมของเราด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยพูดกันอีกทีนึงนะคะก็แต่ดิฉันชอบเขาเขียนเปิดหัวนะอันนี้มาจากเว็บของกระปุกนะคะคือในภาพยนตร์เรื่องนั้นทั้งตัวร้ายและคนดีอาจต้องใส่หน้ากากเพื่ออำพรางใบหน้าและตัวตนสาบานว่ามาจากเว็บกระปุกและไม่ซีเรียสนี่เป็นเรื่องชิดแชทไม่ซีเรียสบางครั้งก็เป็นการอำพรางใบหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเป็นฆาตกรขออ่านซ้ำได้ไหมบางครั้งก็เป็นการอำพรางใบหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเป็นฆาตกรชอบจังเลยบางก็เพื่อสร้างความสยดสยองให้กับผู้ที่พบเห็นได้อีกเฮ้ยนี่เรื่องภาพยนตร์อ๋อเหรอคะครับผมและหลายๆครั้งหน้ากากก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของบางอย่างนะคะก็เลยรวบรวม10ตัวละครมาฝากกันนะคะอันดับหนึ่งก็คือฮาโลวีนนั่นเองใช้มีดทำครัว1เล่มสับนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ป่ะเนี่ยมองไม่เห็นฮาโลวีนค่ะใช่มั้ยใช่แล้วล่ะไมเคิลเมเยอร์สนะคะเป็นฆาตกรต่อเนื่องสวมหน้ากากนั่นเองนะคะเป็นก็คือว่าเป็นหน้ากากแบบมันไม่มีอารมณ์อ่ะซึ่งจริงๆก็คือการใส่หน้ากากคือแปลว่ามันไม่โชว์อารมณ์ของคนที่ใส่อยู่แล้วฮีก็ควงมีดแล้วก็ไล่เที่ยวจิ้มคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะคะเรียกว่าเป็นต้นตำนานของความสยดสยองนะคะจากฮาโลวีนนั่นเองซึ่งก็มีภาคต่อภาค 3D ภาคทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือไมเคิลเมเยอร์ยังไม่ออกมาฆ่าเราแค่นั้นเองนะฮะ นี่อันนี้เก่าแล้วอันนี้เก่าแล้วค่ะถัดมา
อันนี้คือคนนี้ที่เล่นแล้วก็จะดูเป็นบิ๊กเป็นเหมือนเป็นร่างทรงคาแรคเตอร์นี้ไปตลอดกาลถูกต้องนั่นก็คือหน้ากากของดร.ฮันนิบาลเลคเตอร์นั่นเองนะคะท่านเซอร์นี่ดิฉันชอบมากโอ้โหเปิดมาโป๊ะเลยดิฉันชอบแอนโทนีฮอปกินส์นั่นเองนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Silence of the Lambsนั่นเองนะคะลึกลับโหดเหี้ยมและฉลาดเป็นกรดหนังเรื่องนี้ดิฉันจำได้พอออกมาจากโรงปั๊บดิฉันรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยไปหมดเลยอะพี่เมียจะบอกว่าละครเรื่องแรกในชีวิตที่ใส่เล่นเนี่ยคือเรื่องล่าเนี่ยนะค่ะพุ่มกับพี่งัดบอกว่าให้ไปดูเรื่องนี้ดูเสร็จแล้วออกมาแล้วแบบน้ำตาไหลอะคือมือจิกอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันเครียดอะโลกมันแย่โลกมันแย่โลกมันแย่ฉันแย่โลกมันแย่ที่ฉันอยู่ร่วมกับแล้วที่ต้องใส่หน้ากากแบบนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยดูนะคะเพราะว่ากันดร.เลคเตอร์เป็นรับประทานคุณค่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่คำว่ากัดใช่ไม่ได้กัดกินกัดกินค่ะนะคะทุกส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างของคุณกัดแล้วกินเข้าไปด้วยอันนี้ฉากนี้ที่ถามเรื่องว่าท่านสสได้ให้นมลูกด้วยตัวเองหรือเปล่านี่คือดูจนจำได้ขนาดนี้มีความสนใจอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นเหมือนเป็นหน้ากากกันป้องกันคนที่อยู่รอบๆตัวของดร.ฮันนิบาลเลคเตอร์นั่นเองนะคะก็เป็นจุดขายกันไปเลยทีเดียวนะฮะต่อมาค่ะหน้ากากหนังมนุษย์อันนี้เป็น The Texas Chainsaw Massacre นะคะซึ่งบอกว่ามีอันนี้นอกอันนี้ดิฉันเอามาเสริมให้ต่างหากนะในฐานะที่เป็นแฟนคลับของฆาตกรต่อเนื่องหลายๆคนนะคะคือมาจากเอ็ดคุณเป็นแฟนคลับที่แปลกมากเอ็ดกีนนะคะเอ็ดกีนที่ถลกหนังเพื่อนบ้านเอามาทำเป็นชุดให้ตัวเองเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเห็นแม่เป็นเทพอ่ะพี่แขกเล่าว่าแล้วแม่เป็นแม่เป็นบุชเชอร์อ่ะเขาเรียกอะไรคนขายเนื้อแล้วเชือดเองแล้วคือเขารู้สึกว่าแบบแม่เขามี power มีอำนาจชีวิตเขาคล้ายดิฉันนะคุณมีอะไรสะสมที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยก็คืออันนี้นะคะภาพของเนี้ยของหน้ากากจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือทำมาจากผิวหนังของเหยื่อที่นำมาเย็บรวมกันซึ่งหลายๆตัวละครจากภาพยนตร์แนวนี้หลายๆเรื่องนะคะก็คือได้ต้นฉบับมาจากเอ็ดกีนนี่แหละที่เอาคนมาทำเป็นเขาทำบางครั้งก็ทำเป็นชุดทำชุดด้วยตัวเองเลยซึ่งฆาตกรคนนึงในไซเลนต์เดอะแลมก็มีแบบเนี้ยแหละที่เอามาทำชุดตัวเองนะคะต่อมาค่ะหน้ากากผีจากภาพยนตร์เรื่อง Scream ก็คือจะเป็นภาพจับนี่หลายๆคนนะคะก็คือใส่ชุดดำยาวๆคลุมๆมาแล้วก็เป็นหน้ากากหน้าตาแบบนี้ซึ่งถ้าดูโดยไม่รู้เรื่องนะดูก็จะดูขำๆนะดูก็ไม่ได้น่ากลัวนะดูแบบว่าหน้าบุดหน้าเบี้ยวอะไรกันอย่างนี้มีหนังที่แบบว่าเป็นพาโรดี้ด้วยใช่ใช่ใช่ที่แบบว่าเป็นภาคล้อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นนี่ภาคแรกคิดว่าภาคแรกนี่คิดว่าภาคแรกอุ้ยทำไมดิฉันเชี่ยวชาญกับหนังแนวนี้แนวนี้มากคืออะไรอ่ะคือเขาบอกว่าเป็นการล้อนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยอ่ะอย่างฮาโลวีนมาอย่างนี้ใช่ไหมอย่าง Texas Chainsaw มาทุกหน้าจะหน้ากากจะเป็นหน้ากลัวหมดค่ะพอมาเป็นนี้ก็คือว่าเหมือนหน้ากากเนี่ยไม่น่ากลัวแต่คนที่ใส่หน้ากากเนี่ยน่ากลัวกว่าเพราะว่าค่าอย่างโหดเหี้ยมนะคะแล้วก็เรียกว่าเหมือนจะไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงเพราะว่าหน้าเนี่ยเหมือนขำหน้าเหมือนขำแต่ไม่ขำจ้ะค่าจริงเจ็บจริงนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องที่4นะคะต่อไปค่ะขยับเอ้ยคุณขาแหลมเชียดินสอเหรอคะพี่เมียอันนี้ค่ะหน้ากากแฟรงค์อันนี้ภาพยนตร์เก่าแล้วเหมือนกันนะคะที่ดิฉันชอบดิฉันไม่ได้จำหน้ากากเลยดิฉันจำเจคจิลลันฮาร์อย่างเดียวนะคะดอนนี่ดาโก้นั่นเองนะคะเป็นกระต่ายค่ะเป็นกระต่ายหน้าตาสยดสยองกระต่ายผีกระต่ายผีนั่นเองนะคะคอยจะเดินทางข้ามเวลาแล้วก็มาไซโคคุณเรื่องร้ายต่างๆเช่นพรุ่งนี้โลกก็จะแตกแล้วจะทำอะไรก็รีบทำเลยนะแกน่ะมันไม่ดีอะไรก็ไซโคแบบว่าจะมีคนมาขโมยน้ำมันในประเทศเธออะไรอย่างนี้ใช่ๆๆ เราจะทวงความจริงกัน ด้วยกระต่ายน้อย ไม่ใช่แล้วนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นเปิดตัวของพระเอกที่แบบดิฉันชอบนะคนนี้ดิฉันชอบหน้าเขาแปลกดีเรื่องที่6ค่ะเจสันวอร์ฮีสนะคะอันนี้ Fridayศุกร์13ฝันหวานศุกร์13นี่นะมันเป็นสุดยอดหนังซีรีส์แบบว่าอมตะนิรันดร์กาลอมตะนิรันดร์กาลจากน่ากลัวแถมกลายเป็นตลกด้วยจ้าเป็นแบบว่าไฟท์แบบว่าไฟท์บังคับเฟรดดี้เจสันคนแรกที่เขาเสนอเขาก็มาเจอกันได้ด้วยนะคะนี่มาแบบนี้หน้ากากฮอกกี้ใช่ไหมหน้ากากฮอกกี้นะคะค่ะต่อมาอันนี้มาหล่อละเมื่อกี้ดูร้ายละอันนี้ดูหล่อดูนะใช้คำว่าดูเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าถอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะหน้ากากซอโรนั่นเองนะคะเขาบอกว่าซอโรเป็นชื่อภาษาสเปนที่แปลว่าสุนัขจิ้งจอกนะคะซึ่งเป็นอันนี้เป็นตัวจริงของเขาก็คือดอนเดียโกเดลลาเวกานะคะเป็นชนชั้นสูงที่ช
ช่วงที่มีสเปนเข้ายึดครองก็คือเรียกว่าเป็นโรบินฮูดนั่นแหละประมาณนั้นใส่หน้ากากออกมาพดุงคุณธรรมซึ่งเป็นหน้ากากที่จริงๆแล้วง่อยมากดิฉันไม่เคยเข้าใจว่าทำไมนางเอกจำมันไม่ได้หนังค่ะหนังโอเคโอเคดูสิใส่แค่นี้เตือนดีว่าวงการบันเทิงนิดนึงหนังอะนะโอเคทำไมฉันไม่เข้าใจล่ะต่อมาเบนอันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เพิ่งออกมาไม่นานนะคะเบนจาก The Dark Knight Rises นั่นเองนะคะอัศวินรัตติการผงาดฉันชอบชื่อไทยมากฉันชอบคำว่าผงาดในตรงนี้คือเบนนะคะเป็นปล้นเงินแล้วก็ทำลายเมืองกัตแทมลงอย่างช้าๆด้วยก็มีปมปัญหาในใจของเขาอะนะซึ่งเราจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องกันที่เด็ดก็คือว่าหน้ากากของเขานะครับเป็นหน้ากากแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้เสียงที่พูดออกมาจะเป็นเสียงแบบเหมือน Take control อีอูอีหน่อยเป็นแบทเวเดอร์นั่นเองเป็นแนวนั้นเป็นแบบซึ่งอันนี้ก็คือว่าในตัวหน้ากากนี่นะครับมีคุณสมบัติเป็นมอร์ฟีนบรรเทาความเจ็บปวดคือเบนแบบว่าประสบปัญหาชีวิตมานะฮะก็เลยจำเป็นจะต้องใส่ด้วยก็มีการสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองด้วยและพลาดไม่ได้ใช่ฉันคือพ่อของเธอดัตเวเดอร์นั่นเองค่ะแปลไทยทำไมอ่ะคือขี้เกียจทำเสียงกันเลยทำไมหนูทำแล้วเหมือนกอลลัมอ่ะเออใช่เหมือนเลยค่ะไม่ต้องอ่ะอันนี้คืออันนี้ก็ถือว่าคลาสสิกมากนะดาร์ธเวเดอร์นะคะแล้วก็นี่แหละเป็นต้นแบบสำหรับดิฉันนะหน้ากากดาร์ธเวเดอร์เป็นต้นแบบของแบบดีเลวชั่วดีคุณธรรมอธรรมอะไรมันแบบมันเลือนลางมากมันเลือนลางมากแต่สำหรับดิฉันแล้วดาร์ธเวเดอร์เนี่ยดูไปดูมาแล้วเหมือนแมงดาทะเลอ่ะคุณหน้ากากแบบหงายด้วยนะที่เอากระดองที่หงายขึ้นแล้วอะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจอร์นลูคัสอาจจะได้มาศึกษาที่เมืองไทยก่อนร้านยำไข่แมงดาคุณเป็นไม่ได้และแน่นอนค่ะหน้ากาก V for Vendetta นั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็หลายคนก็บอกว่ามันก็ตีความต่างไปจากที่มาดั้งเดิมนั่นแหละก็คือไม่ได้เป็นไกด์ฟ็อกซ์หรืออะไรอย่างนี้หรอกนะก็คือเขาก็เอามาเล่าในแบบของเขาก็คือว่าเป็นดัตต้าที่เป็นเรื่องของการแก้แค้นการล้างแค้นวีนี่ไม่ใช่วิกตอเรียซีเครตหรอตีความแบบแฟชั่นไงตีความแบบหนูต้องเป็นนางแบบวิกตอเรียใช่ค่ะลำบากมากเลยค่ะต้องชันเข่าเดี๋ยวจะดูมีร่องอกมากกว่าเป็นก็คือเป็นภาพยนตร์ซึ่งใส่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีหน้ากากนี้ครอบครองแต่อาจจะยังไม่เคยดูใส่ก็เลยออกมาแนะนำให้ได้ดูกันเองนะคะก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์ที่เน้นเป็นนักปฏิวัติไม่ใช่ฮีโร่ค่ะเรามีฆาตกรเรามีฮีโร่อันนี้เป็นนักปฏิวัตินั่นเองค่ะแล้วหน้ากากแอคชั่นล่ะนี่ก็มาทำความรู้จักกับหน้ากากแบบต่างๆแต่แขกสนใจนี้แหละค่ะว่าบางทีการใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นการอำพรางใบหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเป็นฆาตกรแล้วก็ช่วยสร้างความสยดสยองเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเราอ่านซ้ำสองรอบด้วยกันสามรอบแล้วฟังก์ชันหนึ่งของหน้ากากนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่Welcome to the breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมตอบคำถามภาษาอังกฤษและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ That's really creative. พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์21:30 น.ทาง Voice TV. เยี่ยมมากๆในโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลัง
เอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้านช่วงสุดท้ายของดีวาสคาเฟ่แล้วเราต้องประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายชื่อผู้โชคดีเมื่อวานค่ะ3ท่านที่ได้รับของขวัญจาก Earth นะคะผลิตภัณฑ์ Earth ค่ะมีคุณอิสรีเอียกันนาจังหวัดอุดรธานีนะคะคุณพงษ์ธรสมบูรณ์วณิชกรุงเทพค่ะจสตชวลิตเพชรด่านเหนือกรุงเทพค่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยทีนี้มาดู SMS กันตามธรรมเนียมนะคะก็มีคนมาจ่ายค่า SMS ต้อนรับสายกันมากมายมากมายแล้วก็บอกว่ารับสายกันมากเลยค่ะคุณแขกเห็นใจกระทรวงพาณิชย์ด้วยอยากขึ้นบ่อยณัฐวุฒิขอร้องเออตะกี้ไม่ได้ของขึ้นกระทรวงพาณิชย์นะคะเราของขึ้นแบบว่าทีวีสาธารณะที่ชอบเชิดชูอะไรเกษตรอินทรีย์จิตสำนึกสูงส่งอะไรอย่างนี้นั่นเองส่วนก็มีบางคนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากฟังเรื่องหน้ากากเรื่องหน้ากากของดิฉันสนุกว่าเห็นป่ะวันนี้มีหนังให้ดูด้วยอะไรค่ะแล้วก็มีคนถามว่าคุณแขกใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรครีมอาบน้ำด้วยอยากรู้จริงๆโปรดตอบสงสัยจะต้องตอบกันหลังไหมเออ นี่ค่ะเมื่อก่อนมองคุณทรายเป็นแค่ดาราตอนนี้สมองล้วนๆค่ะแต่ก็ยังเป็นดาราอยู่ด้วยนะคะหมดเย็นแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าสวยๆของดิฉันกับคุณสายค่ะจากบีชลัยของคุณแขกนะคะ Fly Now 3ค่ะเครื่องประดับอู้หล่าล่ารองเท้าชาวสันคิฟค่ะค่ะส่วนใครพลาดไปนะคะสามารถไปชมรายการของเราได้นะคะรวมถึงการพูดคุยด้วยผ่านทาง Facebook นะคะ facebook.com/divacafe นะคะหรือว่าทางอีเมลนั่นเองนะคะdivascafetv@gmail.com ค่ะแล้วก็ตามไปที่แฟนเพจนะแขกจะไปบอกว่าแขกใช้ครีมอาบน้ำยี่ห้ออะไรนะคะวันนี้ดีวาสคาเฟ่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ